เลสลีย์ยิงจังหวะเอ้าอยู่ตรงนี้เกือบเหมือนกันครับแล้วเฉลิมศักดิ์ไปขึ้นมาก่ายเอาไปเตะยัดใส่พูดกันเองแล้วให้มาธีรศิลป์ล้อให้เจริญศักดิ์เข้าขวาซัดเลยสักแล้วปักที่คมครับตัดสินดีชัยยิงยัดเข้าไปเลยนะครับแต่สุดท้ายหลายเป็น 3-0 เลยครับมาจากความผิดพลาดของผู้เล่นโบริเซโลเลยครับจังหวะนี้แล้วสุดท้ายโดนลงโทษครับโดยเจริญศักดิ์วงกรนะครับเป็นแอสซิสต์ที่2ของธีรศิลป์นะครับคุณเจริญศักดิ์นี่